คุณรู้หรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของโรคมะเร็งตับมาจากโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้วโรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไรคือโรคที่เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสชนิดบีเชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับตายหากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืดตับแข็งและก่อให้เกิดมะเร็งตับซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในคนแถบเอเชียโดยหลายคนที่ติดเชื้อไม่ทราบว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเกิดขึ้นได้หลายทางได้แก่ 1. จากมารดาสู่ทารกเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สำคัญจะมีโอกาสติดเชื้อจากแม่ได้สูงมากกว่า90% 2. จากเพศสัมพันธ์ไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดังนั้นคู่สามีภรรยาที่มีคนหนึ่งเป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังควรตรวจในอีกคนหนึ่ง 3. จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเช่นการฉีดยาเสพติดการสักการฝังเข็มรวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่อาจปนเปื้อนเลือดร่วมกันเช่นแปรงสีฟันใบมีดโกนหนวด 4. การได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากเลือดหรือน้ำเหลืองผู้ป่วยผ่านทางผิวหนังที่เป็นแผลหรือทางเยื่อบุตาปากอย่างไรก็ดีเชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางลมหายใจอาหารหรือน้ำดื่มการให้นมและการจูบกันอาการของโรคไวรัสตับอักเสบบีแบ่งได้เป็น2ระยะคือ 1. ระยะเฉียบพลันจะมีอาการไข้ตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องใต้ชายโครงขวา 2. ระยะเรื้อรังผู้ที่ติดเชื้อเป็นเวลานานกว่า6เดือนจะมีการดำเนินโรคกลายเป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรังผู้ป่วยส่วนมากมักไม่มีอาการบางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียหรือเบื่ออาหารได้ระยะเรื้อรังแบ่งผู้ป่วยได้เป็น2กลุ่มคือ 1. พาหะคือผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกายผู้ป่วยจะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ผลการตรวจเลือดพบการทำงานตับเป็นปกติ 2. ตับอักเสบเรื้อรังคือผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกายและตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับผิดปกติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีฉีดวัคซีนป้องกันโดยผู้ที่ควรฉีดวัคซีนมากที่สุดคือเด็กแรกเกิดและผู้ที่ยังไม่มีภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบีผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นพาหะควรตรวจเลือดเพื่อทราบถึงภาวะของการติดเชื้อก่อนการฉีดวัคซีนภูมิต้านทานการฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ครบชุดจำนวน3เข็มหลังจากนั้นวัคซีนจะกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นในร่างกายการป้องกันหรือการฉีดวัคซีนนั้นในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีการฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิดทุกคนปีละประมาณ1ล้านคนส่วนในผู้ใหญ่ที่ไม่แน่ใจว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการตรวจเลือดหาเชื้อและภูมิคุ้มกันก่อนซึ่งถ้ายังไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังรวมถึงโรคมะเร็งตับด้วยสำหรับท่านที่ห่วงใยสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวสามารถตรวจเลือดและฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ที่ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับโรงพยาบาลพญาไท3โทร02-467-1111ต่อ3260หรือพญาไทคอลเซ็นเตอร์1772ค่ะ